วัยรุ่นอายุ17ปีนะบอกว่าเขาฝังยาคุมมาแล้วมีเลือดผิดปกติเนี่ยเขาฝังมา6เดือนแล้วเลือดออกผิดปกติทุกวันเลยเลือดกับออกถ้าเราพูดอย่างนี้เราต้องบอกว่าเลือดออกกระเพาะปล่อยคนไข้ไม่เคยมีลูกเราจะแก้ไขยังไงดีแก้ไขแล้วก็ให้กินยาคุมเพราะเราให้กินยาคุมที่ชนิดเม็ดอ่ะสักเดือน2เดือนหลังจากนั้นก็คนไข้ก็จะไม่มีแพทเทิร์นออกมา3แพทเทิร์นน่ะแบบที่บอกคนไข้คนนี้ถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะยาคุมเนี่ยมันมีผลอะไรต่อไอภาวะเลือดออกผิดปกติยาเม็ดเนี่ยมันก็พัฒนามาจนสุดท้ายเปลี่ยนเป็นชนิดที่มียาควบรวมระหว่างเอสโตรเจนบวกเปอร์จิสโตรนฮอร์โมนสองตัวนี้ตัวเอสโตรเจนก็จะทำให้เยื่อบุมดลูกหนาขึ้นมาปิดในโพรงมดลูกนะซึ่งมีเส้นเลือดมาเปิดตรงปลายเข้าไปในโพรงเยื่อบุมดลูกก็มาปิดทำให้เลือดไม่ออกใช่ไหมครับเปอร์จิสโตรนก็เปลี่ยนเยื่อบุมดลูกให้เหมาะที่จะลอกตัวพอครบเม็ดสุดท้ายก็อีก 3-4 วันก็จะมีเม็ดนะตัวที่บอกไปก็คือเอาตัวเยสมีเอสโตรเจน20มี28เม็ดพอเม็ดที่24พอเราหมด24หลังจากนั้น4เม็ดก็เป็นเม็ดแป้งหรือเม็ดวิตามินพอเราหมดเม็ดสุดท้ายของยาคุมก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีเลือดออก28วันคล้ายๆกับตอนที่เรามีไม่ได้กินยาคุมก็บอกเขาว่างั้นเอาเยสแล้วกันโดสไม่สูงมากเอสโตรเจนถ้าโดสสูงคนไข้ก็จะอาเจียน